ัสดีครับผมเลเซอร์เอ็กดีผมสปีดแซนเอ็กครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหูฟังหูฟังใช่ครับหูฟังโคโนสเอดีครับตัวนี้พัฒนามาจากตัวเก่าใช่ครับพัฒนามาจากตัวเก่าตัวเดิมชื่อโคโนสธรรมดานะครับโคโนสธรรมดาครับข้อแตกต่างตัวเก่านี้จะปรับระดับเวลาคุณจะปรับระดับเนี่ยคุณต้องชักขึ้นแล้วก็ตัวไมค์เนี้ยจะเป็นไมค์ก้านใช่ครับใช่ครับไมค์ก้านทำได้แค่นี้แต่ตัวใหม่นี้พัฒนามามีอะไรบ้างครับน้องโมพัฒนามาคือไมค์สามารถยืดออกยืดเข้าได้ครับครับแล้วก็เรื่องที่รองหัวที่รองหัวครับที่รองหัวสามารถยืดได้นะครับครับอย่างเงี้ยผมใส่สบายขึ้นเวลาผมใส่ปุ๊บมันจะพอดีหัวเลยครับปรับระดับให้เลยใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าคือผมใส่เนี่ยคนเดียวนะทุกคนก็ใส่ก็ยืนก็ยืนเท่านั้นเลยครับครับเดี๋ยวผมลองใส่สิปรับให้เลยใช่ครับสะดวกกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมใช่สบายกว่าเดิมด้วยราคาเท่าไหร่นะพี่แจ๊2,190ครับสามารถหาซื้อได้ร้านค้าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ท่านนำทั่วไปนะครับตัวนี้เห็นว่าน้องมงช่วงนี้มีจัดกิจกรรมใช่ไหมครับใช่ครับจัดกิจกรรมกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมแจกเสื้อครับเสื้อเสื้อแบบนี้ครับทีที่เราใส่เนี่ยนะใช่แล้วก็มีสกรีนข้างหลังชื่อว่าเลเซอร์เอ็กดีนะครับอ๋อน้องมงสกรีนเลเซอร์ให้ด้วยใช่เลยครับโอ้ดีเลยแล้วก็สุ่มแจก5รางวัล5ท่านที่จะได้นะครับเร็วๆนี้ใช่ไหมครับเร็วๆนี้ครับครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเลเซอร์เอ็กดีแฟนทีทีสปอร์ตเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook ให้เพื่อนๆไปกดไลค์ติดตาม Laser HD แล้วก็แฟนเพจของ TT Sport นะครับใน TT Sport เนี่ยจะอัปเดตกับพวกข่าวสารต่างๆอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ใช่ครับครั้งหน้าเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวอื่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ